ข้าไปสมัครในนี้ก่อนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้โอ้โหแบบน่าเชื่อถือมากเลยก็คือกดสมัครทันทีสมัครทันทีปุ๊บเขาจะให้กรอกข้อมูลหน้าแรกจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยนะบัญชีมันจะเป็นประวัติของผมที่ผมกรอกเข้าไปเดี๋ยวผมขอใส่มานะขณะรายการรออนุมัติกี่นาทีกี่วันวันนี้เลยค่ะเช็คดูรู้ไหมไม่เช็คถึงเช็คก็ผ่านนะผมบอกไปเนาะเพราะว่าเครดิตผมมันดีเนาะอนุมัติเรียบร้อยครับอนุมัติเสร็จปุ๊บฝ่ายการเงินยินดีให้บริการค่ะลูกค้ายื่นสินเชื่อจำนวนเงิน 30,000 บาทพร้อมจ่าย 36 งวดตอนนี้สินเชื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว 10% ผมว่าตลกเนาะว่าละถ้ากู้เงินต้องมีเงินจะได้ไปกู้เพื่อผมก็พูดถึงเนาะในการกู้เงินทั่วไปตัวเขาแต่ชื่อบริษัทนี่มีอยู่จริงนะครับชิคแควดอะไรนะวิกแคทเนาะมีอยู่จริงผมเช็คละโทรไปทางต้นสังกัดเขาละแล้วต้นสังกัดว่าไงครับต้นสังกัดเขาก็ได้รับสายหลายสายเหมือนกันเขาบอกว่าไม่มีการโอนเงินค่ามัดจำก่อนค่าซ้ำก่อนผมว่าผมโดนละไม่จบคือยังไงครับคือผมบอกว่าผมไม่เอาแล้วผมไม่กู้ละไม่มีเงินโอนแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้โอนเงินไปใช่ยังผมบอกไม่เอาแล้วผมไม่กู้ละไม่จบค่ะสัญญาเราต้องเขาบอกว่าผมอ่ะต้องไปเดินทางไปยกเลิกที่บริษัทเขาผมว่ามันไม่ใช่ละแต่ผมก็ยังเชื่อเขาอยู่นะเอาพูดตามตรงนะยังเชื่อเขาอยู่การโอนเงินไป 3,000 บาทคือตอนนี้เราโอนเงินไปละคือหลังจากที่เขาส่งเลขบัตรประชาชนบัตรประชาชนเฮ้ยผมเชื่อแล้วผมเช็คข้อมูลพื้นฐานอะไรเรียบร้อยพื้นฐานทั่วไปโอเคเฮ้ยมันมีอยู่จริงไหมตัวตนนี้ไม่ใช่เลขบัตรประชาชนแอบอ้างละเราก็เลยหลงเชื่อโอนเงินไป 3,000 บาทโอนไป 3,000 บาทเขาว่าไงครับพอโอนไปเสร็จปุ๊บเอ๊ะผมว่าระยะเวลาเขาบอกว่ารอประมาณ 10-20 นาทีระยะเวลาเอ๊ะมันผ่านไป10นาทีเงินก็ยังไม่เข้า10กว่านาที20นาทีเงินไม่เข้าผมลองไปดูเลขบัญชีที่ผมกรอกข้อมูลเป็นว่าผมกรอกข้อมูลผิดเป็นว่าผมกรอกข้อมูลผิดที่เป็นเลขบัญชีที่เขาจะโอนมาให้ผมแต่ทีเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยเงินมันจะโอนเข้าบัญชีเราจะกรอกผิดเหรอผมก็เลยไปเนี่ยครับโจรส่งข้อความมาแอดไลน์ถ้าเว็บหลอกเว็บตรงก็คือส่งไลน์ไปทีมหลอกเรายกเลิกและโทรไม่มีเบอร์เอาก็คืออันนี้ก็คือมีการโพสต์เตือนอยู่แล้วคือผมดูจากหลังที่ผมโอนเงินไปแล้วก็คือลักษณะลักษณะเดียวกันเลยที่เราโดนใช่ก็คือเฮ้ยเขานะแล้วเราได้ถามเขาไหมครับว่าคือเป็นบริษัทลักษณะนี้หรือเปล่าอะไรยังไงถามไหมผมก็เริ่มรู้แล้วนะถือเนี่ยไปให้ทางธนาคารเขาอายัดบัญชีถ้าอายัดบัญชีเสร็จแล้วตอนขอรื้อผมคิดว่าผมไม่ได้คืนนะแต่ผมไม่อยากให้เขาไปทำกับคนอื่นครับเอาใหม่ครับได้รับ SMS วันที่เท่าไหร่นะครับได้รับ SMS วันที่9ครับรับวันพฤหัสเนาะประมาณ 10:33SMS ได้กดให้เรากดเข้าลิงก์ LINE เนาะซึ่งมันเป็นสินเชื่อเงินกู้และให้ทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อให้กรอกรายละเอียดผ่านเว็บก็คือลงทะเบียนสมัครถ่ายรูปบัตรประชาชนลักษณะคือถ่ายรูปบัตรประชาชนหน้าหลังโดยไม่เซ็นสำเนาถูกต้องสมุดบัญชีธนาคารที่จะให้เราโอนพอเราขอยื่นกู้เงิน 30,000 บาทสินเชื่อบอกว่ารอสักครู่ผ่านไลน์เนาะพอสินเชื่ออนุมัติแล้วทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อบอกให้ทางผู้กู้ยืมโอนเงินค่าค้ำประกัน 10% ครับทางผู้กู้ทางผมเนาะโอนเงินไปให้ 3,000 บาทครับแต่ทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อแจ้งมาว่าเรากรอกเลข
บัญชีธนาคารผิดที่เขาจะโอนเงินมาให้เราซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะกรอกผิดเพราะเราต้องดูหลายรอบแล้วครับพอเรากรอกผิดทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อบอกแจ้งมาว่าคุณต้องโอนเงินเพิ่มมาอีก 9,000 บาทเพื่อที่จะทำการแก้ไขข้อมูลแล้วจะโอนส่วนที่เหลือกลับมาทั้งหมดรวมเป็นเงิน 42,000 บาททางในส่วนของผมก็คือโอนไป 3,000 บาทผมก็มองว่ามันไม่ถูกต้องละคือการกู้ยืมเงินทุกครั้งนะครับผมแจ้งให้กับทางผู้กู้ที่จะกำลังจะกู้เงินอยู่อย่าตกเป็นเหยื่อของสินเชื่อในเว็บนะครับครับก็คือหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะโดนโกงเนี่ยเราได้มีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้ได้ไปแจ้งความและทางให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรนะครับตรวจสอบนะครับเนาะบัตรประชาชนที่ทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อให้มาเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาเองเขาแอบอ้างเอาบัตรประชาชนของคนอื่นมาแอบอ้างก็คือในลักษณะของที่พี่ส่งไปให้เขาถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้ที่เราไปตรวจสอบในเว็บตามโพสต์ต่างๆก็มีการโพสต์เตือนไว้อยู่ใช่ไหมครับโพสต์เตือนอยู่ครับหลังจากที่โอนเงินไปละคือเราไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมเขาละแล้วก็ยังขู่มาว่าหากเราไม่ทำรายการยกเลิกเราจะโดนดำเนินการคดีไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้ผมปรึกษาทางทนายละการกู้ยืมทุกครั้งนะครับจำไว้เลยครับคือจะไม่มีการโอนเงินค่าค้ำก่อนการกู้ยืมเงินจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทางผู้กู้ยืมได้รับเงินทั้งหมดแล้วอันนี้คือสำเร็จ 100% เนาะแต่ที่ทางถ้าเราไปกู้เงินยืมที่ไหนแล้วเรายังไม่ได้เงินแล้วเขาขู่เราว่าเฮ้ยเขาจะดำเนินการเรียกเก็บแล้วนะอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับแจ้งทางผู้กู้ทางคนที่จะกู้เงินนะครับฝากด้วยฝากเตือนภัยด้วยครับอะไรทำให้เราตัดสินใจไปกู้เงินกับตรงนี้ครับเราเดือดร้อนเรื่องเงินหรือยังไงครับตอนนี้เดือดร้อนเรื่องเงินไหมทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเดือดร้อนหมดนะครับเรื่องเงินนะส่วนใหญ่นะที่ต้องการไปกู้เพื่อที่จะเอามาประกอบธุรกิจเสริมหรือว่าอะไรก็แต่มาใช้จ่ายแล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีหมดครับว่าเขาต้องกู้นะผมเชื่อว่าต้องมีแต่บางคนเขาจะกู้ในลักษณะไหนอ่ะบัตรเครดิตเอ้ยกู้ยืมนอกระบบเอ้ยผมเองก็ต้องการกู้ให้มันเป็นในระบบผมก็ไม่อยากกู้นอกระบบแต่ผมก็พลาดไปเจอออนไลน์เนี่ยครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันก็พลาดต้องยอมรับจริงๆก็อยากเตือนภัยสังคมเนาะกับประชาชนด้วยว่ากรณีอย่างเงี้ยเราก็ต้องตรวจสอบดีหรือเปล่าถ้ามีเงินค้ำอย่าให้เด็ดขาดครับคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าคุณทำสัญญาไปแล้วแล้วคุณจะโดนเรียกเก็บไม่ต้องกลัวครับไม่มีทางแน่นอนครับที่เขาจะเรียกเก็บคุณได้เพราะว่าการกู้ยืมเงินมันไม่ถูกต้อง 100% ครับการพูดสรุปง่ายๆเลยคุณต้องได้เงินก่อนจะไม่มีการจ่ายเงินค้ำก่อนก็คือถ้าคุณกู้ 30,000 คุณก็ต้องได้ 30,000 ก่อนแสดงว่าเนี่ยการกู้ยืมถูกต้องละ 100% ละเขามาเรียกเก็บที่คุณได้ละถูกต้องตามกฎหมายละฝากด้วยนะครับเราได้มีการตรวจสอบกับทางต้นสังกัดว่าไงบ้างครับเกี่ยวกับทางต้นสังกัดของบริษัทนี้เนาะผมไม่ขอเอ่ยนามเนาะผมโทรไปละเขาโทรแจ้งมาว่ามีคนโทรหาบริษัทเขาหลายสายละ30-40สายละโดนในลักษณะเดียวกันนะครับแต่ทางต้นสังกัดว่าไงบ้างครับยืนยันไหมทางต้นสังกัดยืนยันว่าไม่มีการโอนเงินค้ำครับแต่ถามว่าบริษัทนี้มีอยู่จริงไหมมีครับมีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องมีอยู่จริงครับแต่ลักษณะไม่ใช่ลักษณะนี้แต่ไม่ลักษณะโอนเงินค้ำไม่มีแน่นอนครับ